วันที่9 เมษายน2515สำหรับพวกเราที่นี่ลงมาถึงเวลา20นแล้ว เป็นเวลาที่กำหนดไว้สำหรับจะพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งต่อจากเรื่องที่พูดแล้วในวันก่อนเรากำลังพูดกันถึงเรื่อง สิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมซึ่งมันมีความหมายแปลออกมาได้หลายอย่างซึ่งจะได้พูดไปทีละอย่างความหมายที่สำคัญก็คือมนุษยธรรมแปลว่าธรรมเป็นเครื่องทำความเป็นมนุษย์อย่างมนุษยธรรมธรรมที่มนุษย์จะต้องประพฤติกระทำอีกอย่างหนึ่งผลมันก็อย่างเดียวกันมันแสดงลักษณะของความมีมนุษยธรรมนี่ให้เป็นที่เข้าใจได้ด้วยกันทั้งนั้นที่พูดมาแล้วก็พูดถึงเรื่องว่าธรรมะหรือพุทธธรรมหรือพุทธศาสนาก็ได้ในฐานะที่เป็นมนุษยธรรมขอร้องให้สังเกตดูดีๆว่ามันจะมีขอบเขตเพียงไหน เพราะว่าคำพูดเวลานี้มีมากแล้วก็ยุ่งปั้นเปื้อเต็มทีถึงแม้คำที่ผมพูดหรือเรียกหรือเอามา ใช่เนี่ยมันก็ไม่ได้ตรงกับที่คนอื่นเอาใช้ก็ได้อย่าถือเป็นหลักเกี่ยวกับชื่อหรือคำพูดเหล่านั้นต้องถือเอาใจความสำคัญคำเหล่านั้นให้ถูกต้องแล้วก็ไปตั้งชื่อเอาเองก็ได้เช่นที่ผมพูดว่ามนุษยธรรมไม่ใช่อารยธรรมนี่เราก็จะพูดกันให้ชัดยิ่งขึ้นไปอีกในวันนี้สำหรับมนุษย์เรามันก็วัดความเป็นมนุษย์กันที่ว่ามีมนุษยธรรมมากหรือน้อยจะรู้ว่าใครมันเป็นมนุษย์มากหรือน้อยรู้ได้โดยที่ว่าเขามีมนุษยธรรมมากหรือน้อยนั่นคือเอาเป็นเครื่องทดสอบทดสอบไล่ให้ความเป็นมนุษย์ของบุคคลนั้น นี่ก็ใช่คำว่ามนุษยธรรมแทนคำว่าอารยธรรมไอ้ civilization นั่นก็แปลกันว่าอารยธรรมไอ้มนุษยธรรมนี่มันก็ไม่แน่ในดิกชันนารีเด็กๆใช้คำว่า humanism humanism เฉยๆความเป็นแห่งมนุษย์ก็คือมนุษยธรรม มันคนละเรื่องเดี๋ยวก็จะได้ชี้ให้เห็น ถ้าว่าคำภาษาอังกฤษมันไม่ตรงตามนี้ก็ขอให้ถือความหมายในภาษาไทยที่พูดเพราะว่าแม้ในภาษาอังกฤษเองมันก็สับสนในภาษาไทยที่ปูขึ้นเพื่อให้คู่กันกับภาษาอังกฤษมันก็พลอยสับสนเราได้พูดมาแล้วในแง่ที่ว่าสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมที่ถูกต้องนี่
ม่ใช่เป็นความวิปริตผิดไปจากที่ควรจะเป็นนี่ก็จะพูดกันในแง่ที่จะแสดงให้เห็นชัดว่ามนุษยธรรมคืออะไรก็จะได้พูดโดยหัวข้อที่ว่ามนุษยธรรมขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ห้าไอ้คำว่าปัจจัยที่ห้านี่ก็ผมก็ว่าเองเขารู้กันแต่เพียงว่าปัจจัยที่สี่ปัจจัยทั้งสี่คือมีอยู่สี่ปัจจัยซึ่งก็ได้ยินได้ฟังกันอยู่ทั่วไปแล้วว่ามันก็ได้แก่อาหารแล้วก็เครื่องนุ่งห่มแล้วที่อยู่อาศัย แล้วก็ยาแก้โรครวมเป็นสี่อย่างเรียกว่าปัจจัยสี่ที่คุณก็ท่องกันอยู่ทุกวันปัจจเวกปัจจัยสี่โดยบทสวดเป็นภาษาบาลีที่ปัจจัยที่ห้าคืออะไรก็คิดเอาเองก็แล้วกันว่าปัจจัยทั้งสี่นั้นมันสำหรับร่างกายส่วนปัจจัยที่ห้านั้นมันสำหรับจิตใจที่เป็นอิสระออกไปจากร่างกายซึ่งผมมักจะเรียกว่าวิญญาณ ให้จิตใจชนิดที่มันเนื่องกันอยู่กับร่างกายนี่มันก็อยู่ในพวกกายหลักลอยอาศัยปัจจัยทั้งสี่เหมือนกับร่างกาย แต่ว่าปัจจัยที่ห้านั่นมันไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายมันเนื่องกับสิ่งที่เป็นอิสระออกไปจากร่างกายคือส่วนที่เป็นจิตหรือวิญญาณถ้ามันต้องการปัจจัยอะไรอย่างหนึ่งต่างหาก นี่เรียกว่าปัจจัยที่ห้าไอ้สิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมนี่มันเนื่องกันอยู่หรือมันขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ห้าส่วนอารยธรรมหรือ civilization นั้นมันขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งสี่ซึ่งมันเป็นเรื่องทางวัตถุอารยธรรมนี่มันก็เลยเป็นเรื่องของไอ้เรื่องวัตถุหรือของร่างกายให้เจริญไปในทางร่างกายอาหารการกินเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยาแก้โรคที่คนเรามันอยู่ไม่ได้เพียงลำพังเท่านั้นเพราะมันยังมีอีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นจิตใจมันต้องการปัจจัยเข้ามาในสังหาส่วนหนึ่งก็เรียกว่าปัจจัยที่ห้า นี่ปัจจัยที่ห้าก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะในความหมายหนึ่ง ธรรมะในส่วนที่มันเป็นมันเป็นของจำเป็นกับสิ่งที่เรียกว่าจิตคือวิญญาณก็เป็นนั้นเห็นได้ทันทีว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมนั่นมันอาศัยปัจจัยที่ห้าเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายมันเกี่ยวกับจิตหรือวิญญาณนี่ขอให้แยกออกจากกันให้เด็ดขาดอย่างนี้เสียทีก่อนแล้วก็จะได้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมถ้าเราจะนึกถึงคำในภาษาต่างประเทศที่ว่า materialism กับไอ้คำคู่กันว่า spiritualism เราเข้าใจคำทั้งสองนี่ดีก็จะเข้าใจปัจจัยทั้งสี่และปัจจัยที่ห้านี่ได้ดีพวก materialism ไม่มีทางที่จะเป็นไปในทางจิตทางวิญญาณได้เพราะมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องที่เนื่องกันกับวัตถุ
ไอ้ส่วนสุดไปช่วงลึกซึ้งนั่นก็เหมือนกันมันไม่มีทางที่เป็นเรื่องของวัตถุได้เพราะมันบอกอยู่ในตัวมันแล้วว่าเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณเราจึงเห็นได้ว่าปัจจัยสี่นั้นมันเนื่องอยู่กับกายแล้วมันเลี้ยงร่างกายส่วนปัจจัยที่ห้านั้นมันไม่เนื่องกับกายมันเนื่องอยู่กับใจเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจหรือวิญญาณเนี่ยขอให้แยกกันโดยความหมายอย่างนี้ปัจจัยทั้งสี่มันเป็นไปเพื่อร่างกายเพื่อความเจริญงอกงามของร่างกายอย่างเดียวกับสัตว์เดรัจฉานแม้ว่ามันไม่ใช่เท่ากันหรือเหมือนกันโดยรูปร่างแต่ว่ามันมีความหมายเหมือนกันสัตว์เดรัจฉานต้องการอาหารต้องการปกปิดร่างกายคือขนของมันแล้วมันก็ต้องการที่อยู่อาศัยแล้วมันก็ต้องการในสิ่งบำบัดโรคภัยไข้เจ็บป้องกันตัวของมันมันมีเก่งกว่ามนุษย์มันไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บมากเหมือนมนุษย์เพราะมันมีอะไรที่เป็นเครื่องป้องกันของมันอยู่ในนั้นคือมันอาศัยความถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเป็นเครื่องป้องกันนั้นเราไม่เคยเห็นแมวปวดฟันหรือแมวปวดหัวหรือว่าแมวเป็นอะไรเหมือนที่คนเป็นกันอยู่เสมอนี่ส่วนอาหารนั้นมันก็เห็นได้ชัดว่ามันต้องกินอาหารเครื่องนุ่งห่มนี่มันก็เพื่อความอบอุ่นของร่างกายเพื่อต่อต้านในสิ่งที่มารบกวนร่างกายเช่นเหลือบยุงเป็นต้นซึ่งในบทปัจจเวกก็มีอยู่ชัดสัตว์มันก็มีมันมีอย่างน้อยก็มีขนมีหนังอันแน่นหนาของมันมีเป็นเครื่องนุ่งห่มนั่นอย่าไปบูชาไอ้ปัจจัยสี่นักเลยพระพุทธเจ้าท่านสอนให้อาศัยปัจจัยสี่เพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้นมันจะได้เรียกมันว่าปัจจัยถ้ามันเลยจากนั้นมันก็จะไม่ใช่ปัจจัยคือมันจะกลายเป็นอามิตรที่เรียกว่าเหยื่อถ้าเป็นปัจจัยมันก็บำรุงร่างกายอย่างถูกต้องถ้ามันเป็นอามิตรมันก็กลายเป็นเหยื่อล่อนั่นมันจะเดินไปในทางของอารยธรรมที่ลุ่มหลงกันนักอย่างสมัยปัจจุบันนี้ต้องมีกินดีอย่างนั้นอย่างนี้ต้องมีเครื่องนุ่งห่มอย่างนั้นอย่างนี้ที่อยู่อาศัยอย่างนั้นอย่างนี้กระทั่งยาประเภทสำอางปัจจัยที่หมดความเป็นปัจจัยกลายเป็นอามิตรคือเป็นเหยื่อหาเงินกันมากมายไม่รู้จักจบจักสิ้นก็เพื่ออามิตรทั้งสี่นี้ไม่ใช่เพื่อปัจจัยทั้งสี่นี้แล้วเขาก็โง่ใช้คำพูดผิดยังคงใช้คำพูดว่าปัจจัยสี่อยู่เรื่อยนี่พวกเราอย่าโง่เราพิจารณาปัจจัยสี่ถูกต้องตามบทพิจารณาของปัจจัยสี่ให้ภิกษุสามเณรยังคงอาศัยปัจจัยสี่ไปตามเดิมอย่าได้ไปกินเหยื่ออย่างที่พวกคฤหัสถ์สมัยใหม่นี่เขาเป็นกันอยู่เรื่องการกินก็กลายเป็นเรื่องสนุกสนานอร่อยอร่อยเลิศเลินที่เรียกว่าเป็นไปเพื่อมัวเมานั่นเรื่องเครื่องนุ่งห่มก็ดูสิมันก็ไม่รู้ว่าจะนุ่งห่มกันแบบไหนแล้วแฟชั่นเครื่องนุ่งห่มนั้นมันเป็นเรื่องบ้าทั้งนั้นคือมันมีความจำเป็นจะต้องทำให้ลำบากมันก็ไปทำให้ลำบากในสายตาหรือภาษาของพระอริยเจ้าก็ต้องถือว่ามันเป็นเรื่องบ้าที่ต้องมีสีอย่างนั้นมีดอกอย่างนี้มีรูปร่างอย่างนั้นมันไม่ใช่เพื่อปกปิดร่างกาย มันเพื่อความลุ่มหลงแต่กันและกันทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายผู้ใช้ทั้งฝ่ายผู้ดู นี่หมดความเป็นปัจจัยแล้ว
ว่าเป็นอามิตรไปแล้วนี่ที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันเราสร้างบ้านกันเป็นแสนแสนเป็นล้านล้านเพื่อการอยู่รั่วเพื่อการบ้าหลังในเรื่องโอ้อวดหรือขนมหรือเพื่อจะเป็นหลักทรัพย์หรือจะเป็นอย่างอื่นอย่างนี้ไม่เรียกว่าปัจจัยอย่าไปหลงไหลว่าการมีบ้านเรือนอย่างนั้นก็เพื่อเป็นปัจจัยอยู่อาศัยมันผิดความหมายแล้วมันกลายเป็นอามิตรคือเป็นเหยื่อล่อไปแล้วทีนี้อยู่ยากเหมือนกันเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเครื่องสำอางไปยาขมไม่มีใครกินมันต้องการให้เป็นในเรื่องไม่รู้สึกเหม็นหรือไม่รู้สึกขมไปยังให้อร่อยเป็นขนมไปเสียก็มีถ้าถึงขนาดนี้แล้วมันกลายเป็นไม่ใช่ปัจจัยตามปกตินะบางอย่างก็มีสิ่งเหล่านี้เพื่อโอ้อวดกันมากกว่าจึงรู้ว่าความเป็นปัจจัยมันเป็นอย่างไรความเป็นอามิตรมันเป็นอย่างไร ถ้าว่าสิ่งทั้งสี่นี้ยังมีอยู่ในลักษณะที่เป็นปัจจัยก็จะเรียกว่าเป็นอริยธรรมที่ถูกต้องถ้าไปทำสิ่งเหล่านี้มันเกินความจำเป็นเป็นเรื่องล้มละลายโอ้อวดกันแล้วก็มันก็ต้องเรียกว่าเป็นอารยธรรมบ้าบอไงไม่ถูกต้องสำหรับมนุษย์เลยก็มันได้ทำให้มนุษย์ลำบากยุ่งยากเหลือประมาณในโลกนี้ในเวลานี้ก็เพราะอารยธรรมชนิดนี้ซึ่งจะกีดกันออกไปเสียจากความเป็นมนุษยธรรมซึ่งเป็นอารยธรรมสมัยใหม่อารยธรรมแผนใหม่ที่ทำให้มนุษย์มีจิตสามลงสามลงจนไม่เป็นมนุษย์นี่เรียกว่าความมีจิตสามของคนเราในอารยธรรมแผนใหม่อารยธรรมนี้ยิ่งเป็นไปอย่างมากขึ้นเท่าไรความเป็นมนุษย์ก็น้อยลงไปมีจิตสาม คือไปหลงไหลในเหยื่อทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจยิ่งขึ้นทุกทีนี่เรียกว่าอารยธรรมตั้งรากฐานอยู่บนปัจจัยทั้งสี่ไม่เกี่ยวกับปัจจัยที่ห้าถ้าในความเจริญตามแบบนี้มันก็เจริญอย่างเดียวกับสัตว์แล้วก็เลยเลวยิ่งไปกว่าสัตว์คือมีความยุ่งยากลำบากโกลาหลวุ่นวายเบียดเบียนกันกันมากไปกว่าสัตว์ อารยธรรมแผนปัจจุบันที ่ถ้าว่าเผลอเมื่อไรมันก็อันตรายเมื่อนั้นอันตรายอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยสี่เนี่ยเผลอเมื่อไรมันก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งมันทำให้มีจิตใจอย่างสัตว์แล้วเลวกว่าสัตว์เกิดอุดมคติใหม่ทำงานเพื่อเงินทำงานเพื่อให้ความสุขสนุกสนานอร่อยถ้าอยู่ในโลกนี้ก็อยู่เพื่อกินเพื่อดื่มเพื่อร่าเริงเต็มที่เพราะว่าพรุ่งนี้เราอาจจะตายเสียเ นี่ยคืออุดมคติของอารยธรรมอารยธรรมแบบนี้เรียกว่าตั้งรากฐานอยู่บนปัจจัยทั้งสี่แล้วก็งอกงามเลยไปเกินขอบเขตความมุ่งหมายของปัจจัยทั้งสี่ก็กลายเป็นอามิตรทั้งสี่คือเหยื่อล่อทั้งสี่เรียกว่าโลกามิตรเหยื่อในโลกก็สำหรับล่อลวงสัตว์ให้ติดอยู่สำหรับพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าท่านมีคำว่าวันตะโลกามิโสวันตะแปลว่าคายออกทิ้งแล้วอามิตะก็คืออามิตรเป็นผู้มีอามิตรอันคายออกทิ้งแล้วคือไม่กลืนเข้าไปอีกต่อไปคุณบทหนึ่งสำหรับความเป็นพระอรหันต์รวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วย
เหมือนที่เราสวดสรรเสริญพระพุทธคุณอยู่ทุกวันเสาร์เวลานี้มีคำคำนี้รวมอยู่ด้วยนั่นแหละเป็นเงื่อนงำของสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมมนุษยธรรมสำหรับมนุษย์ที่มีจิตใจสูงขึ้นไปไปอาศัยปัจจัยที่ห้าคือธรรมะดึงกินอาบรสอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเราก็จะพูดถึงเรื่องปัจจัยที่ห้านี่กันให้เป็นที่เข้าใจต่อไปเมื่อในปัจจัยทั้งสี่มันเลี้ยงร่างกายปัจจัยที่ห้ามันเลี้ยงวิญญาณธรรมะมันเลี้ยงวิญญาณเป็นระบบไอ้สปิริตชวลลิซึมมีลักษณะหรือวิธีการหรือว่าธรรมชาตินะครับมันไปตามแบบของมัน ซึ่งจะทำให้มนุษย์มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามความหมายของมนุษย์ก็ ในส่วนร่างกายมันก็ถูกต้องสมบูรณ์ก็ส่วนวิญญาณหรือจิตใจมันก็ถูกต้องและสมบูรณ์ความถูกต้องทางวิญญาณนี่ก็คือว่าไอ้วิญญาณมันสูงจิตใจมันสูงผมชอบแนะให้ถือเอาตามความหมายง่ายๆถือๆรุ่นรุ่นของคำว่ามนุษย์แปลว่ามีใจสูงมนะแปลว่าใจอุตสะแปลว่าสูงเมื่อมีใจสูงนั่นคือความหมายของคำว่ามนุษย์สะหรือมนุษยะก็ตามใจ กระทั่งภาษาบาลีก็คือว่าคำนี้ยังมีความหมายที่ลึกไกลไปกว่านั้นคือความหมายที่ว่าเป็นเหล่ากอแห่งมนุษย์ผู้ที่เรียนบาลีมาแล้วก็จะนึกได้เพราะครูมักจะสอนในทำในบทวิเคราะห์บทนี้เป็นเหล่ากอของมนุษย์เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามนุษย์หรือมนุษย์เมื่อไปพูดถึงมนุษย์ก็เล็งถึงบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีจิตใจสูงสุดของมนุษย์อีกเหมือนกันถ้าเป็นเหล่ากอของมนุษย์คือมีจิตใจสูงอย่างมนุษย์คุณบทสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่คำหนึ่งว่ามนุโชพระพุทธเจ้าเป็นมนุโชคือเป็นเหล่ากอของมนุโดยแท้พระพุทธเจ้านี่เป็นคนนี่แต่เป็นคนชนิดที่เป็นเหล่ากอของมนุโดยแท้มนุก็เรื่องจิตใจสูงนั่นคือความหมายของคำว่ามนุษย์มนุษย์นี่มีใจสูงกันแล้วกันในบทสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าที่สวดอยู่ทุกวันเสาร์นี่ก็มีคำนี้ว่ามนุชัสสะเป็นเหล่ากอแห่งมนุโดยแท้คือพระพุทธเจ้าก็หมายความว่าท่านก็มีจิตใจสูงสมกับคำว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นมนุชะก็ได้มนุษย์สะก็ได้มนุษยะก็ได้แล้วแต่เราจะใช้คำภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤตในรูปไหน เอาความกันแล้วก็ให้มีใจสูงกันแล้วกันก็เรียกว่ามนุษย์ท่านอะไรก็ตามที่ทำความเป็นผู้มีใจสูงก็เรียกว่ามนุษยธรรมพิจารณาสั้นๆได้คำเดียวก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นแหละเป็นปัจจัยที่ห้าสำหรับทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์คือมีจิตใจสูงก็ข้ารูปเดียวกันกับไอ้หลักที่เขาถือกันมาแต่โบราณก่อนพระพุทธเจ้าที่ว่ามนุษย์ธรรมะฉะนั้นที่ทำความผิดแปลกแตกต่างระหว่างคนกับสัตว์พอธรรมะออกไปเสียคนกับสัตว์ก็เสมอกันธรรมะที่ทำความผิดแปลกแตกต่างระหว่างคนกับสัตว์นะคือ
ไอ้สิ่งที่จะเรียกว่ามนุษย์สัจธรรมในที่นี้นั่นเราจะต้องพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมะกันให้ละเอียดละออยทั่วถึงในโอกาสข้างหน้ามนุษยธรรมก็เครื่องทำความเจริญในทางจิตทางวิญญาณ ตามแบบของมนุษย์ที่เป็นเหล่ากอแห่งมนุษย์ทีนี้มันก็น่าคิดน่านึกตรงที่ว่าไอ้ปัจจัยที่ห้านี่มันไม่มีอันตรายไอ้ปัจจัยทั้งสี่เผลอเมื่อไรมีอันตรายเหมือนนั้นคือมันกลายเป็นอามิตรแล้วมันหลอกลวงหุ้มห่อท่วมทับเป็นอันตรายไปทันทีแต่ปัจจัยที่ห้านี่มันประหลาดที่ว่าแม้ว่ามันจะเผลอยังไงมันก็ไม่เป็นอันตรายจะมีมากเท่าไรก็ไม่เป็นอันตรายแม้ว่ามันจะเกินไปมันก็ยังไม่เป็นอันตรายมันไม่เหมือนกับปัจจัยทั้งสี่มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องสนใจในปัจจัยที่ห้าที่เป็นรากฐานของสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมวันนี้กันให้มากเป็นพิเศษ เดี๋ยวนี้เราเอ่ยถึงกันแต่ปัจจัยทั้งสี่แล้วก็อย่างโง่เขลางมงายหลับหูหลับตาลงถึงกับลงบูชาพูดอะไรสักนิดก็อ้างปัจจัยทั้งสี่เป็นสิ่งที่จำเป็นแก่ชีวิตแม้ในหลักพุทธศาสนาเขามีเรื่องปัจจัยทั้งสี่เพราะคนเหล่านี้ไม่รู้เรื่องปัจจัยที่ห้าก็ยั่วกันหรือว่าโฆษณาชวนเชื่อกันให้พัฒนากันแต่เรื่องปัจจัยทั้งสี่ก็เลยหลงกันใหญ่เลยมัวเมากันใหญ่มันก็กลายเป็นปัญหาขึ้นอย่างที่เห็นอยู่เดี๋ยวนี้เที่ยวปัจจัยทั้งสี่นี่มันเฟ้อจนเกินความหมายของปัจจัยทั้งสี่กลายเป็นเหยื่อในโลกมนุษย์ก็แย่งชิงกันเกี่ยวกับปัจจัยทั้งสี่ก็ขอให้คิดด้วยดีตรงไปตรงมาว่าที่รบราฆ่าฟันกันทั้งโลกเวลานี้มันก็เรื่อง ความโง่เรื่องปัจจัยทั้งสี่คือมันพ้นจากความเป็นปัจจัยทั้งสี่มันกลายเป็นอามิตรเป็นเหยื่อล่อที่เคารพกันนั่นน่ะเขาก็เพื่อจะเอาประโยชน์ไอ้สิ่งที่เรียกว่าประโยชน์นั้นมันไม่มีอะไรมากไปกว่าปัจจัยทั้งสี่ที่เฟ้อที่ถึงกับเป็นอามิตรเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นนายเหนือหัวใจของมนุษย์ตั้งหมดตั้งสิ้นนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าเวทนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสุขเวทนาแล้วเขาก็มองเห็นกันอยู่ว่าไอ้สุขเวทนานี่มาจากปัจจัยทั้งสี่ถ้าสูงเกินปกติก็ให้ปัจจัยทั้งสี่เนี่ยมันกระเยือขึ้นไปในทางที่มันแปลกมันอุตริมันสูงขึ้นไปแต่เขาเรียกว่ามันดีมันยิ่งดีเมื่อเขาพูดว่ายิ่งดีนั่นคือยิ่งวิปริตนั่นมีมนุษย์มีความวิปริตในทางกายในทางจิตเนื่องจากการที่มันไปหลงไหลในปัจจัยทั้งสี่จนกลายเป็นอามิตรไปแล้วก็ให้แยกกันให้เด็ดขาดอย่างนี้ว่าอารยธรรมมีรากฐานอยู่บนปัจจัยทั้งสี่และที่เลยกลายไปเป็นอามิตรจนเฟ้อไปส่วนมนุษยธรรมมีรากฐานอยู่บนปัจจัยที่ห้าคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะไม่มีมากเท่าไรก็ไม่มีอาการเฟ้อและไม่เป็นอันตรายนี่คอยทุกองค์ฟังความข้อนี้ดีๆทำความเข้าใจในคำว่าอารยธรรมและมนุษยธรรมตามความหมายนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าคงจะมีประโยชน์มันจะเป็นเครื่องป้องกันอันตรายวันหลังเราจะได้กล่าวโดยละเอียดวันนี้เกิดอุปสรรคผล
ก็มาสอบไล่เราใครโมโหบ้างคนนั้นก็เป็นมนุษย์น้อยหน่อยใครไม่รู้สึกโมโหเลยก็เป็นมนุษย์ที่พอใจได้แล้วก็ต้องยุติกันทีเพราะว่าไม่จำเป็นที่นั่งทนให้มันเปียกขอยุติในวันนี้ตอนเวลา